ถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบัวแก้ววันนี้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชนที่คลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์กันนะครับรายการเราก็ออกเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีจนถึงเวลา 18:00 นและวันนี้ก็จะดำเนินรายการโดยผมนายเครดิตนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยผมก็จะรายงานในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศนะครับตามแนวนโยบายของรายการเราก็คือเป็นรายการบวกแก้ววันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่วันนี้โดยเฉพาะแต่ก็จะเป็นเมื่อวานนี้หรือเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ได้นะครับครับเรื่องแรกเลยซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมา 2-3 อาทิตย์ที่ติดต่อกันแล้วนะครับก็คือเรื่องการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สนะครับซึ่งอาทิตย์ก่อนตอนที่เราคุยกันเนี่ยผมยังคุยกันจนถึงเรื่องระบาดการระบาดที่เกาหลีใต้อยู่เลยแล้วในที่สุดโรคนี้ก็ได้ระบาดมาถึงประเทศเราจนได้นะครับก็อย่างถ้าเกิดติดตามข่าวกันอยู่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะทราบว่าเราก็มีผู้ป่วยซึ่งเป็นชาวโอมานนะครับซึ่งก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้อยู่ก็คือในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพื้นที่ระบาดซึ่งสำคัญที่สุดก็คือจะอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเขาก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่ามันระบาดจากอะไรนะครับแต่ก็คาดการณ์กันว่ามันติดต่อจากนมจากนมของอูฐนะครับก็คือจากการสัมผัสอูฐก็คืออาจจะเป็นโรคที่ติดจากสัตว์มาสู่คนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่กันคิดกันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะตื่นตระหนกกันไปเพราะว่าโรคนี้เนี่ยไม่เหมือนกับโรคอีโบลาซึ่งมีการติดเนี่ยมันไม่ได้ติดกันง่ายนะครับแต่อย่างไรก็เราก็ต้องรักษาความสะอาดแล้วก็ระมัดระวังตัวเรานะครับก็คือการล้างมือให้สะอาดนะครับทานอาหารต้มสุกนะครับแล้วก็พยายามที่จะอยู่ห่างจากผู้ป่วยนะครับหรือถ้าเกิดเรามีการถ้าจะต้องไปอยู่ในแวดวงนั้นจริงๆก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยผ้าอนามัยหน้ากากอนามัยกันเอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังตัวกันเอาไว้ด้วยนะครับหน้ากากเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะครับก็จะมีบางชนิดที่กันได้และบางชนิดที่กันไม่ได้นะครับก็ขอให้ศึกษาตรงนี้ให้ดีกันด้วยนะครับก็อาจจะปรึกษากับทางร้านขายยาได้นะครับตอนที่เราซื้อกันนะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็คือล่าสุดก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกแถลงการณ์นะครับก็คือตามแถลงการณ์ก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับก็คือตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลางหรือว่าโรคเมอร์สนะครับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเช่นการเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้าออกประเทศทางอากาศการประสานกับ37สายการบินประกาศเตือนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและการติดตั้งเครื่องวัดไข้อัตโนมัติที่สนามบินทุกที่ที่มีสายการบินเดินทางมาจากประเทศในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งการดำเนินการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเช่นการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลการแจกหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจการจัดจุดตรวจรักษาแบบช่องทางด่วนไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทำความเข้าใจกับนานาประเทศตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีถึงมาตรการของรัฐบาลไทยที่เข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้เพื่อให้นานาประเทศมีความมั่นใจในการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมากับโรคระบาดอื่นๆโดยรัฐบาลไทยปฏิบัติการอย่างครอบคลุมและครบถ้วนตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดครับอันนี้ก็คือประกาศล่าสุดที่ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกไปก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราก็มีการสั่งไปที่สถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตเรานะครับว่าให้เตรียมความพร้อมนะครับแล้วแต่กรณีนะครับแล้วก็แจ้งในเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องการป้องกันและเฝ้าระบาดด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นโรคระบาดชนิดที่ถ้าเกิดสมมติว่าภายใน2อาทิตย์
ที่จะถึงนี้นะครับก็คือภายในประมาณวันที่2กรกฎาคมถ้าเรายังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เบาใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าโรคนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับทาง WHO นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้แสดงความชื่นชมนะครับในมาตรการของรัฐบาลไทยนะครับต่อการควบคุมโรคระบาดอันนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถทำได้รวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะครับแล้วก็มีความพร้อมค่อนข้างดีเลยนะครับก็ขอให้ไม่กังวลมากแต่ก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์นะครับจากประเทศเราก็จะมีไปถึง 1,400 คนนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่จะไปเนี่ยเฝ้าติดตามนะครับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ขอให้กรุณาดำเนินการตามที่เขาขอนะครับอย่างเช่นต้องฉีดวัคซีนอะไรที่จำเป็นก็ไปฉีดเถอะครับก็เป็นเพื่อตัวเราเองด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อบุคคลที่เรารักรอบตัวเราด้วยนะครับครับก็ไปทำบุญกันก็ไม่อยากให้ใครจะต้องไปติดโรคนะครับเข้าใจว่าพระศาสดาจะต้องคุ้มครองเราอยู่แล้วนะครับพระเราต้องคุ้มครองเราอยู่แล้วด้วยนะครับในจุดนี้นะครับแต่ว่าท่านก็ต้องให้เราระมัดระวังตัวเราเองด้วยนะครับก็ขอประกาศให้ทุกคนช่วยๆกันนะครับตรงจุดนี้นะครับขออวยพรให้การดำเนินไปฮัจจ์ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีด้วยนะครับครับก็ข่าวต่อมานะครับที่จะพูดถึงก็คือจะเป็นเรื่องการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโขงนะครับก็คืออิระวดีเจ้าพระยาแม่โขง Economic Cooperation Strategy นะครับหรือว่าเป็นประชุมการประชุม ACMEC ครั้งที่6นะครับซึ่งก็พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะครับครั้งที่6ซึ่งประเทศเมียนมาเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะครับก็เมื่อวานนี้และวันนี้นะครับที่กรุงเดปิตอนะครับประเทศเมียนมานะครับ ACMEC เนี่ยก็คือเป็นกรอบความร่วมมือนะครับที่เป็นข้อริเริ่มของไทยเราเองนั่นแหละครับเมื่อปี2546นะครับก็ประมาณ12ปีที่ผ่านมานี้แล้วนะครับผ่านมาแล้วนะครับก็โดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคนี้นะครับและสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนด้วยนะครับที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมระดับผู้นำนะครับไปแล้วถึง5ครั้งนะครับโดยจัดขึ้นทุก2ปีนะครับการประชุมครั้งล่าสุดก็จัดขึ้นไปที่เวียงจันทน์นะครับที่สปป.ลาวนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปี2556ที่ผ่านมานะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับผู้นำของประเทศสมาชิกก็จะประกอบไปด้วยไทยกัมพูชานะครับสปป.ลาวนะครับเมียนมาและเวียดนามนะครับก็จะหารือแนวทางการสานต่อความร่วมมือใน8สาขาความร่วมมือนะครับก็จะมีการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนนะครับการเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานการเชื่อมโยงคมนาคมการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งผู้นำก็จะรับรองร่างแผนปฏิบัติการของ ACMEC นะครับจะครอบคลุมระหว่างปี2559ถึง2561นะครับเพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMEC ในด้านต่างๆทั้งที่กล่าวมานะครับไทยก็จะเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญนะครับอธิการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนนะครับซึ่งไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและลาวเมียนมาเวียดนามเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกหรือว่าที่เราเรียกกันว่า East West Corridor นะครับก็คือการเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเลยนะครับก็คือเป็นทางด้านตะวันออกสู่ตะวันตกครับก็ตรงนี้เนี่ย การผลักดันโครงการสำคัญอธิการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยแล้วก็การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคนะครับภายใต้แนวคิดว่า5ประเทศ1จุดหมายนะครับการจัดตั้งเมืองคู่แฝดนะครับเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองชายแดนนะครับตรงนี้ก็คือว่า5ประเทศ1จุดหมายก็คือว่าเรามันเป็นถือเป็นข้อดีของเราเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถกำหนดว่าให้ประชาชนเหมือนกับว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเบสหรือว่ามาตั้งต้นจุดที่เมืองไทยนะครับแล้วจากเมืองไทยเนี่ยการที่เราจะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะว่าเราก็มีระบบคมนาคมที่พร้อมที่จะรองรับตรงส่วนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินทางหรือว่าทางรถยนต์นะครับทางรถไฟเราอาจจะยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ดำเนินการแผนทางด้านนี้อยู่ด้วยนะครับ
อีกวิธีหนึ่งที่เราจะทำกันก็คือว่าเราจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนใช่ไหมครับก็ต้องให้เหมือนกับว่าเนื่องจากตอนนี้เราเป็นอาเซียนแล้วถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าการลงทุนในประเทศเดียวก็ได้2ประเทศในลักษณะนี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาเพิ่มขึ้นณตรงนี้ได้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ส่วนใหญ่เนี่ยเมืองใหญ่ๆเขาจะทำกันก็คือว่าจะเป็นการจัดตั้งเมืองคู่แฝดนะครับหรือว่า twin city หรือว่า sister city หรือว่าเมืองบ้านพี่เมืองน้องแบบเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันก็ได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเมืองไทยจังหวัดเชียงใหม่อาจจะไปเซ็นสัญญากับจังหวัดอะไรดีเนี่ยถ้าจังหวัดเชียงใหม่อาจจะไปคุยกับเวียงจันทน์ก็ได้นะครับอ่ะเชียงใหม่ไปคุยกับเวียงจันทน์นะครับก็คือว่าก็มีการเซ็นสัญญาไว้ในลักษณะเมืองว่าเราเป็นบ้านพี่เมืองเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันใช่ไหมครับก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับเวียงจันทน์ก็อาจจะมาจัดที่เชียงใหม่ก็อาจจะดึงบางอย่างไปจัดที่เวียงจันทน์ได้นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในระดับเมืองก่อนนะครับไม่ใช่เป็นในระดับรัฐบาลนะครับก็คือจะอยู่ในการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในลักษณะเช่นนั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างกันได้แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชายแดนแล้วก็ในเรื่องของอาเซียนตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ถ้าพูดถึงการประชุมต่อนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนนะครับเพื่อพัฒนาและเป็นผู้นำความร่วมมือในอาเซียนนะครับก็โดยที่ผ่านมาไทยก็ให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับและการให้ทุนการศึกษาการฝึกอบรมนะครับโดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขนะครับและเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งใน2สาขานี้นะครับทั้งสาธารณสุขและเกษตรกรรมเนี่ยก็ไทยเราก็ได้รับความชื่นชมจากนานาชาตินะครับอย่างเช่นเรื่องMERS ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสาธารณสุขของเราก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในฐานะประเทศสมาชิกเนี่ยไทยก็พร้อมนะครับที่จะร่วมมือในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับระหว่างกันนะครับและในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาในภูมิภาคร่วมกันด้วยนะครับรวมทั้งเราก็จะเร่งสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชนนะครับด้วยการขจัดความยากจนการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นการสร้างคุณประการให้แก่ภูมิภาคอย่างแท้จริงได้นะครับการประชุมระดับผู้นำเนี่ยภาคเอกชนก็จะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งเป็นพลังการขับเคลื่อนที่สำคัญของ ACMED ด้วยนะครับ ครับในเรื่องการขจัดความยากจนเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับประเทศไทยแล้วก็ประเทศในภูมิภาคนะครับแต่ว่าในการประชุมระดับโลกที่สหประชาชาตินะครับซึ่งก็เมื่อปีคริสตศักราช2000หรือเมื่อปีพุทธศักราช2543ที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็ได้มีการจัดตั้งMillennium Development Goal นะครับหรือว่าเป้าประสงค์นะครับของสหตอนนั้นเราขึ้นปี2000ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการขึ้นศตวรรษใหม่นะครับก็เป็นปี2000จริงๆไม่ใช่แค่ศตวรรษแต่ว่าเป็นในรอบ 1,000 ปีใช่ไหมครับก็ครบรอบ 1,000 ปีแล้วก็ขึ้นเลข2ทีนี้พอเราเข้าไปในเลข2แล้วเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับซึ่งค่อนข้างเรียกว่าอะไรนะมีพลังนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่า Millennium Development Goal นะครับก็คือว่าเราก็ต้องการที่จะลดเป้าหมายความยากจนทั่วโลกในลักษณะชนี้นะครับก็มีการประกาศออกมาเป็นนโยบายนะครับให้ทุกประเทศเนี่ยพยายามเพื่อที่จะไปสู่เป้าประสงค์นี้ให้ได้นะครับซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าไปสู่นะครับเราก็สามารถลดจำนวนสัดส่วนประชากรผู้ยากจนเนี่ยลงไปได้ค่อนข้างมากเลยนะครับก็ตามเป้าประสงค์ที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้เป้าประสงค์ตรงนั้นเนี่ยเราก็กำหนดไว้เพียง15ปีนะครับก็คือจากปีคริสตศักราช2000ถึงปีคริสตศักราช2015ซึ่งก็จะหมดลงในปีนี้นะครับก็จะมีหลายประเทศที่ดำเนินการตามเป้าประสงค์ทั้งหมดแล้วมันไม่ได้มีเพียงแค่ความยากจนนะครับแต่ก็จะมีทั้งในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาหรือว่าสาธารณสุขที่ดีได้นะครับลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะต้องดูว่าเราไปถึงไหนหรือเราไม่ถึงไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป้านี้เราตั้งไว้15ปีซึ่งก็จะหมดลงในปีนี้ทีนี้พอปีนี้หมดลงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสหประชาชาติจะไม่ทำอะไรต่อก็เราก็จะต้องมีการดำเนินการต่อไปหลังจากนี้เราก็จะมีการตั้งเป้าใหม่นะครับสำหรับปีคริสต์ศักราช2015ยาวไปจนถึงคริสต์ศักราช2030นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่า post development agenda นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยที่การประชุมสหประชาชาติก็จะมีการคุยถึงเรื่องนี้เลย
โดยค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆนานาประเทศก็มีประสบการณ์จาก15ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็รู้ข้อดีข้อด้อยแล้วเราก็รู้ว่ายังจะต้องการพัฒนาหรือว่าจะต้องการส่งเสริมตรงจุดไหนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับเราก็จะต้องมาดูกันว่าเราจะมีเป้าประสงค์เช่นใดออกมานะครับการมีเป้าประสงค์เช่นนี้เนี่ยมันก็ช่วยนะครับเพราะมันก็จะช่วยให้กระตุ้นให้ประเทศและนานาชาติต่างๆดำเนินนโยบายนะครับเพื่อที่จะให้นำไปสู่เป้าประสงค์เหล่านี้ได้เพื่อที่จะสามารถนำไปวิธีหนึ่งก็คือก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้ไปอวดชาวโลกได้ว่านี่ไงประเทศไทยประเทศนี้ประเทศนี้เราสามารถทำได้แล้วนะครับตามเป้าประสงค์นี่นั่นๆๆนะครับก็หวังว่าเราก็จะได้เป้าประสงค์ซึ่ง ไม่ยากเกินไปนะครับเพราะถ้ายากเกินไปเนี่ยหลายประเทศก็จะท้อแล้วก็จะไม่ทำขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญในการที่เราจะกำหนดขึ้นมาด้วยนะครับครับข่าวต่อไปนะครับจะขอเป็นประกาศนะครับเป็นประกาศเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับซึ่งจะปฏิบัติงานณกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ขอประกาศตรงนี้นะครับขอให้รายละเอียดไว้ด้วยนะครับก็คือว่ากรมสารนิเทศเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชาชูปถัมภ์นะครับก็ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับเพื่อรองรับภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่ขยายตัวมากขึ้นและมีภารกิจจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะเปิดรับสมัครจำนวน1อัตรานะครับอัตราค่าตอบแทนก็จะถึงเดือนละ 15,000 บาทนะครับโดยจะปฏิบัติหน้าที่ที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ตรงนี้ผู้สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อมวลชนกรมสารนิเทศที่โทรศัพท์02-203-5000นะครับ02-203-5000นะครับเบอร์ต่อ22026ในวันและเวลาราชการนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาทำงานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับก็ ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับครับข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่จะคุยถึงนะครับก็จะขอเล่าถึงเรื่องรองนายกรัฐมนตรีนะครับหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเรานะครับได้เข้าร่วมงานแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีณสหราชอาณาจักรนะครับตามที่รัฐบาลได้อนุมัติจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับเนื่องในโอกาสที่ท่านที่จะฉลองพระชนมายุ60พรรษานะครับก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับทั้งในและทั้งต่างประเทศนะครับเมื่อวันที่18หรือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพร้อมด้วยนายวีระโรจพจรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางกอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้เข้าร่วมงานแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ60พรรษาที่ Royal Albert Hall กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับก็มีผู้เข้าร่วมการแสดงเนี่ยกว่า 3,000 คนเลยนะครับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในอังกฤษนะครับภายใต้ชื่อเทศกาลไทยในสหราชอาณาจักรไทยแท้ๆนะครับหรือว่า Totally ไทยนะครับโดยมีการจัด3กิจกรรมหลักนะครับได้แก่การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติที่ Royal Albert Hall ในวันที่18ที่ผ่านมานี้นะครับการจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่สถาบันศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งอังกฤษนะครับหรือว่า British Academy of Film and Television Arts BAFTA นะครับซึ่งจะจัดระหว่างวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับและการจัดการแสดงศิลปะไทยร่วมสมัยในหัวข้อ Thailand Eye ที่หอศิลป์ซัดชีระหว่างวันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่16ธันวาคมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับก็นอกจากการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ยังเป็นการฉลองครบรอบ160ปีนะครับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรนะครับรวมถึงก็เป็นการฉลองครบรอบ130ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงสนับสนุนคณะนักดนตรีไทย99คนนะครับให้เดินทางไปแสดงดนตรีใน Royal Albert Hall นี้ด้วยนะครับเพื่อเข้าร่วมมหกรรม
แสดงสินค้าและดนตรีนานาชาติตามคำเชิญของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนะครับโดยคณะนักดนตรีได้มีโอกาสบรรเลงดนตรีไทยถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียที่พระราชวังออสบอร์นซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสานสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบหลายๆอย่างเลยนะครับนอกจากเป็นเรื่องของฉลองให้พระเทพเราแล้วนะครับก็ยังเป็นการฉลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยอังกฤษ160ปีแล้วก็โอกาสที่ร.5เราได้ส่งคณะนักดนตรีไทยไปแสดงเมื่อ130ปีก่อนหน้านี้ด้วยแล้วนะครับการจัดเทศกาลไทยในอังกฤษในปีนี้ก็นับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเฉลิมฉลองครบรอบพระชนมายุ60พรรษาของสมเด็จพระเทพนะครับและสนองพระราชดำริในการเผยแพร่ศิลปะและดนตรีไทยนะครับให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาตินะครับรวมถึงเป็นการใช้กลไกทางการทูตวัฒนธรรมเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชนนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีนะครับและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยด้วยนะครับก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในทุกระดับให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งรัฐบาลก็ได้ดำเนินการเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศนะครับอาทิการแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับและการจัดเทศกาลไทยที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับโดยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนะครับเดือนหน้าและเดือนถัดไปนะครับก็จะมีการจัดแสดงโขนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและการแสดงวัฒนธรรมที่เมืองบาร์ทฮัมเบิร์กนะครับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตามลำดับนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็เมื่อวันที่19มิถุนายนก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการไทยประจำกรุงลอนดอนด้วยนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนะครับโดยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนจากหลายหน่วยงานและได้หารือแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ประหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาลและบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนด้วยนะครับเพื่อมุ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับครับที่กล่าวมาทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของบัวแก้วในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าจะมีเรื่องหลายๆด้านยังไงผมก็อยากจะย้ำอีกเรื่องนึงนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องโรคเมอร์สนะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังแล้วถ้าใครจะมีจะต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ไปฉีดยาอะไรที่จะต้องกันไว้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับในด้านเรื่องหน้ากากอนามัยต่างๆอะไรถ้าเตรียมไปได้ก็เตรียมไปเลยดีกว่านะครับเพราะเราน่าจะมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้พอคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยอังกฤษก็ทำให้นึกขึ้นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีละครดังอยู่ที่ทางช่อง3ถ้าเกิดใครติดตามอยู่ก็คือเรื่องข้าบดินทร์นะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลานี้แหละครับซึ่งเราได้มีการสานสัมพันธ์กับประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับเพราะถ้านับออกไปเมื่อ160ปีก่อนก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาช่วงนั้นพอดีนะครับช่วงข้าบดินทร์เราเองนี่แหละครับก็ตรงนั้นนี่เราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์กับเราในช่วงแรกกับอังกฤษเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เราจะไม่ค่อยมีอำนาจการต่อรองนะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยทางอังกฤษก็ได้มีการยึดทางประเทศอินเดียแล้วก็ได้ยึดมาถึงประเทศพม่าแล้วนะครับพม่าเนี่ยเคยเป็นคู่กัดเราก็ว่าได้นะครับทางประวัติศาสตร์เราก็มีการรบกันมาหลายครั้งใช่ไหมครับพอพม่าโดนยึดไปโดยง่ายเนี่ยก็จะทำให้เมืองไทยค่อนข้างตื่นตระหนกนะครับในสมัยนั้นครับแต่ด้วยพระปรีชาสามารถนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยก่อนแล้วรวมถึงข้าราชการขุนนางในสมัยก่อนด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการนโยบายต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยไม่ให้เราต้องตกเป็นเมืองขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีสัญญาบางอย่างนะครับซึ่งทำให้เราเสียเปรียบนะครับเช่นสนธิสัญญาบาวริงนะครับก็มีการจัดทำในช่วงนั้นขึ้นมานะครับก็ช่วยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาสมัยนั้นเนี่ยเขามีเรือเหล็กซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเรือเหล็กก็คืออาวุธเรืออะไรเรือเหล็กนี่ก็เป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่สมัยก่อนนะครับก็คือเครื่องจักรกลไอน้ำนะครับก็คือไม่ต้องพึ่งลมไม่ต้องพึ่งใบพัดแล้วนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเราสมัยนั้นก็ยังไม่มีเทคโนโลยีอย่างนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การค้าไทยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้สัญญานั้นก็คือเปิดในเรื่องของการค้าการขายนะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยไปสู่ภายนอกเป็นช่วงแรกของ
เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับว่าอย่างเต็มรูปแบบในลักษณะเช่นนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเราดูละครแล้วเนี่ยเราก็ลองเอามันคิดกันดูนะครับว่ามันมีผลมาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันยังไงก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับครับวันนี้ก็ได้คุยกันมาพอสมควรแล้วผมก็จะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปณจุดนี้นะครับด้วยเพลงเพราะๆ1 เพลงนะครับสวัสดีครับ